มาดูเรื่องหวย30ล้านบาทโอ้โหนี่ว่าหนังยาวอ่ะก็เป็นซีรีส์นะยังตอนจบยังอีกไกลมากนี่แค่แบบภาคแรกมีประมาณ12ภาคแต่ตัวละครนี่เพียบเลยนะค่ะระหว่างครูปรีชากับลุงจรูนเนี่ยตัวละครรอบๆเนี่ยเพียบเลยนะส่วนใหญ่ไปรอบกับครูปรีชาใช่แล้วก็เป็นพยานไงเพราะครูปรีชาไปแจ้งอายัดเงินของลุงจรูนนะแล้วก็นำมาสู่การตรวจสอบว่าเป็นยังไงล่าสุดที่โผล่มาก็คือในแผนครับในแผนเนี่ยมาเป็นพยานฝั่งครูปรีชานะฮะแต่สุดท้ายโดนตำรวจแจ้งความบอกว่าเนี่ยอยู่แจ้งความเท็จนะอ้าวเขาก็ออกมาขอความเป็นธรรมบอกเอ้ามาแจ้งความได้ยังไงผมเป็นพยานกับการเป็นผู้ต้องหาซะเองได้ยังไงร้องไปถึงนายกบอกให้เปลี่ยนได้ไหมพนักงานสอบสวนชุดเนี้ยชุดกองปราบอะไรเงี้ยไปฟังเรื่องราวกันนิดนึงนะฮะเขาเดินทางมาเมื่อวานนี้ครับนายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยมหรือชื่อเล่นว่านายแผนเป็นพยานฝ่ายครูปรีชาใคร่ครัวนะครับเดินทางมาที่ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อยื่นหนังสือถึงนายกครับขอความเป็นธรรมบอกว่าขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนและสถานที่สอบสวนคดีหวย30ล้านได้ไหมหลังถูกกองตำรวจขออภัยครับถูกตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาให้การเท็จ15มีนาคมนายแผนบอกอย่างนี้ตนเองไม่ได้รู้จักกับครูปรีชาเป็นการส่วนตัวเลยไม่ได้ร่วมขบวนการอย่างที่ถูกกล่าวอ้างมาเนี่ยมาในฐานะพยานเพราะเห็นว่าผู้ชายคนถือลอตเตอรี่และได้ยินคนเขาพูดกันในทำนองที่ว่าเก็บลอตเตอรี่ได้เท่านั้นยืนยันไม่เคยบอกว่าเห็นลุงจรูนเนี่ยเก็บลอตเตอรี่ไม่รู้ว่าเก็บมาจากไหนหลังจากที่เขาให้ข้อมูลกับตำรวจกองปราบปรามในฐานะพยานให้การเป็นประโยชน์กับถูกออกหมายจับในข้อหาแจ้งความเท็จซะอย่างนั้นก็เลยไม่มั่นใจในตัวพนักงานสอบสวนและการมาร้องเรียนในครั้งนี้ไม่ได้กล่าวโทษใครเพียงแต่มาร้องขอให้นายกมีคำสั่งเปลี่ยนพนักงานสอบสวนคดีจะเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่กองบังคับการปราบปรามหรือกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแน่เอาอย่างนั้นเลยนะฮะไปฟังกันดูครับไม่ได้มั่นใจว่าเป็นของครูปรีชานะเพราะผมไม่ได้รู้การซื้อขายอะไรกันผมเห็นแค่ว่ามันมีการเก็บได้แค่นั้นแหละเก็บมาจากไหนเลขอะไรผมไม่ทราบแล้วพี่รู้ได้ไงว่ามันไม่ใช่ของเขาอะครับเอ้าเขาพูดเนี่ยฮะเอานอกจากว่าเห็นแล้วได้ยินเขาพูดด้วยถูกต้องใครพูดยังไงครับอ๋อตรงนั้นเป็นรายละเอียดอยู่ในนั้นแหละแสดงว่าพี่ได้ยินคนที่เก็บได้เนี่ยเห็นแล้วเขาเก็บแล้วเขาก็พูดว่าในทำนองที่ไม่ใช่ของเขาถูกไหมฮะลักษณะอย่างนี้นะฮะก็เลยหันไปมองพี่อยู่ในระยะที่ใกล้กับเขาใช่ไหมถึงได้ยินเขาพูดก็ประมาณไม่น่าเกิน2เมตรครับรู้จักกันไหมครับตอนนั้นไม่รู้จักกันเห็นเขาคุยกับใครอะครับพี่เขาคุยกับผู้หญิงอยู่ฮะถูกแค่นั้นต้องแบบนี้ค่ะคราวนั้นคุณแผนแสนสถานอาศัยอยู่บ้านก็สุขีเป็นสุขสบายหลายราตรีแต่วันนี้ก็มีสิ่งเหตุมาก็ต้องมาเป็นพยานไงสุดท้ายสิ่งที่เขากลับไปกลับมาเขาชี้แจงไปแล้วนะคะพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดค่ะท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจปราบปรามก็ชี้แจงเรื่องที่ทางด้านในแผนเองก็บอกว่าถูกพลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการสอบสวนกลางบอกให้เขาแบบรับไปเถอะขู่ว่าถ้าไม่ทำตามก็จะติดคุกอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาที่ทำได้นะคะแต่ขอชี้แจงว่าในแผนอยู่ในกลุ่มของพยานบุคคลเมื่อพิจารณาจากคำให้การเดิมในสำนวนของตำรวจภูธร7ก็เจอว่าเป็นการให้การเท็จนะตำรวจก็เลยออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อหาขอยืนยันว่ากองปราบไม่เคยบังคับหรือว่าข่มขู่ในแผนให้เปลี่ยนคำให้การค่ะเพราะว่าตัวท่านเองก็เป็นคนลงพื้นที่กาญจนบุรีก็เชิญตัวในแผนมาให้ปากคำที่โรงพักทางหลวง6สอบปากคำด้วยตัวเองด้วยและพลตำรวจโทธิติราชไม่ได้เป็นคนสอบส่วนห้องที่ใช้สอบปากคำก็เป็นห้องวิทยุเล็กๆนะคะของสถานีจึงเป็นไปไม่ได้ค่ะที่จะมีตำรวจกว่า30นายเข้าไปกดดันอยู่กันแค่5คนก็แน่นห้องแล้วท่านว่าก็เลยขอยืนยันไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้หนักใจเพราะทุกคนตั้งใจทำหน้าที่และทำตามแบบแผนความถูกต้องไปฟังคำยืนยันค่ะเองนะครับผมร่วมสอบสวนด้วยนะครับผมร่วมสอบสวนให้ในส่วนของท่านผู้จัดการนะครับในวันนั้นเนี่ยท่านผู้จัดการไม่ได้พบกับในแผนเลยนะครับไม่ได้เจอหน้ากับในแผนเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำร้องเขาหรือว่าหนังสือต่างๆที่เขาไปยื่นตามที่ต่างๆเนี่ยไปพาดพิงถึงท่านผู้จัดการเนี่ยว่าผู้จัดการมาบีบบังคับหรือมาข่มขู่อะไรเนี่ยก็ในเมื่อวันนั้นเนี่ยผมยืนยันได้ว่าท่านผู้จัดการเนี่ยไม่ได้พบกับตัวนายแผนเลยแต่ผมเนี่ยเป็นคนเจอนะครับแล้วผมก็เป็นคนซักถามเขาเองยืนยันครับไม่มีการบังคับขู่เข็นห้องที่ใช้สอบนายแผนวันนั้นเนี่ย
เป็นห้องวิทยุนะครับเป็นห้องสื่อสารของสถานีตำรวจทางหลวงที่นั่นเป็นห้องเล็กๆนะครับห้องเจ้าที่วิทยุคนเข้าไป5คนก็แน่นห้องแล้วฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาตำรวจเข้าไป30คนเพื่อไปขู่บังคับเป็นไปไม่ได้พูดไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ทางด้านของร้อยตำรวจโทจรูลค่ะว่ายังไงบ้างเรื่องทนายความของครูปีชาพยานบางส่วนเริ่มที่จะถอนตัวจากคดีอาจจะเพราะอะไรล่ะน่าที่จะเริ่มรู้ตัวนะคะว่ากำลังทำอะไรอยู่ร้อยตำรวจโทจรูลบอกว่าส่วนตัวเนี่ยพร้อมที่จะให้อภัยนะกับคนที่ออกมาเป็นพยานหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้ถ้าเกิดคนไหนทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้อยตำรวจโทจรูลท่านก็เลยอยากจะฝากไปถึงคนที่เป็นพยานหรือคิดจะมาเป็นพยานให้กับครูปีชาทั้งที่ไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์จริงขอให้คิดดีเพราะว่าทำลงไปแล้วก็จะต้องรับให้ได้กับผลที่จะตามมานะคะเหมือนกับในแผนนี่แหละที่อ้างตัวว่าเคยเห็นร้อยตำรวจโทจรูลเนี่ยเก็บลอตเตอรี่แล้วก็ขอให้นำหลักฐานมายืนยันด้วยอย่ามาพูดลอยๆดูไม่มีน้ำหนักตัวของร้อยตำรวจโทจรูลเองก็ได้แจ้งตำรวจดำเนินคดีด้วยนะคะในข้อหาแจ้งความเท็จไปแล้วแล้วก็บอกว่ารู้สึกเห็นใจนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่จะต้องมาเสียเวลาในการกำกับดูแลคดีนี้นะคะก็เนื่องมาจากการปฏิบัติงานไม่ตรงไปตรงมาของผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะมีการกดดันให้มีการดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีนะคะร้อยตำรวจโทจรูลก็บอกว่าส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไรค่ะและพร้อมแหละพร้อมที่จะให้อภัยแต่หากเป็นความผิดตามกฎหมายก็อย่างว่าค่ะต้องดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปครับส่วนคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามครับเพื่อเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีอาญากับนายเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาที่ปรึกษาของครูปรีชาในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่และนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์เนื่องจากนายเทิดศักดิ์เนี่ยไปโพสต์ Facebook ในลักษณะใส่ร้ายพนักงานสอบสวนกองปราบปรามว่าการสอบสวนครูปรีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิ่นทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มีการข่มขู่บังคับให้รับสารภาพซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะการคุมตัวเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของตำรวจข้อความดังกล่าวเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือทำให้สังคมสับสนเข้าใจผิดด้านพลตำรวจตรีไมตรีท่านผู้บังคับการกองปราบปรามบอกว่าตำรวจได้ตรวจสอบ Facebook ของนายเทิดศักดิ์เช่นกันพบการกระทำผิดลักษณะที่ทำให้หน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งจะต้องดำเนินการนะครับส่วนข้อความที่โพสต์ก็ไม่เป็นความจริงและหลังจากนี้จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะทำงานว่าจะเข้าข่ายข้อหาใดบ้างจึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายครับเพื่อเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของหน่วยงานนอกจากนี้อาจจะมอบหมายส่งตัวแทนไปร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปครับ